ับตัวบันเทิงหรือเปล่าเช้านี้สวัสดีจ้าสวัสดีค่ะค่ะสวัสดีค่ะทำสวนมาเฮ้ยอะไรคะเล็บแล้วทำสวนทำนาเล่นดินเล่นดินเป็นแฟชั่นมันเป็นแฟชั่นแม่ว่าไงแม่หนูบอกว่าไปล้างเลยอุบาทเหมือนเล็บกระปุกก็ทุกผู้ชมดูเลยแบบทำไมมันเป็นใช่ไหมน้องใบมันเป็นแฟชั่นไม่อยู่นั่งอยู่นอกแค่ที่มุ้งนะไม่ใช่นี่หรือหนูก้าวผิวไม่รู้ผิวตกออกมาหนูไม่แน่ใจหรือสีตกออกมาจากตัวก็ง่ายสวยสวยขนาดที่นี่ไปทำสวนมาเลยเนี่ยทำไมพูดเรื่องหนูทำไมหนูมาอ่านข่าวนี่ทาทะยังทาทะยังยังไงเราไม่ได้เจอเขานานมากเขาหายเงียบไปนะคะเมื่อวานนี้นะคะเราก็มาเจอเขาที่งาน YouTube Play Award นะคะซึ่งทาทะยังเนี่ยนะคะก็ได้ขึ้นรับรางวัลในฐานะศิลปินผู้ทรงอิทธิพลในวงการดนตรีนั่นเองนะคะซึ่งหลังจากรับรางวัลแล้วสวยเชียวหลังจากรับรางวัลแล้วนะคะก็ลงมาให้เราสัมภาษณ์กันนะคะว่าช่วงที่หายไปเนี่ยก็คือติดเดินสายเล่นคอนเสิร์ตในต่างประเทศอยู่แล้วก็กำลังซุ่มทำผลงานชิ้นใหม่อยู่นะคะก็รอดูได้แล้วก็ข่าวดีมากๆอีกข่าวนึงก็คือว่าเธอกำลังจะได้เล่นหนังฮอลลีวูดฟองยักษ์เหรอคะใช่แต่อันนี้รับรองว่าได้เล่นจริงไม่โกหกไม่เหมือนใครไม่รู้หนูป้าพูดนะชูใช่ไหมไม่รู้หนูแค่บอกว่าไม่อันนี้เล่นจริงๆอ้าวว่าไปพี่ก็ไปโยมทำไมล่ะโอ้ยหนูก็เอาไปจะได้เลยดีกาก้าอยู่เนี่ยค่ะก็กำลังจะไปเล่นหนังฮอลลีวูดฟอร์มยักษ์นะคะเป็นแนวทริลเลอร์สยองขวัญนะคะก็จะเปิดกันประมาณปลายเดือนเมษายนนี้แหละนะคะจะไปถ่ายทำที่สเปนอยู่กันทีเดียวยาวเลย20วันนะคะซึ่งเราก็ต้องบอกว่าอีกเรื่องนึงที่เราสนใจมากๆคือเรื่องความรักค่ะของทาทาว่าตอนนี้เป็นยังไงบ้างนะคะเขาก็บอกว่าตอนนี้เนี่ยขึ้นสเตตัสของตัวเองเลยว่าโสดสนิทโสดก็ต้องประกาศด้วยประกาศนิดนึงเผื่อจะได้มีคนมาจีบไงเพราะเวลาไม่ประกาศคนก็ไม่รู้เนาะว่าคนก่อนเนี่ยที่อยู่ยี่ครึ่งนะเขาก่อนนี่ค่ะคนนี้เลยค่ะชื่อว่ายูเคค่ะตอนนี้นะคะก็ลดความสัมพันธ์ลงละเหลือแค่เป็นเพื่อนกันเท่านั้นเองนะคะก็บอกว่าไม่มีเวลาทำงานเยอะหน้าตาดีนะเนี่ยเนาะเราไปฟังเสียงเพื่อนเขาอะค่ะไปฟังเสียงกันนิดนึงค่ะงานยุ่งค่ะงานยุ่งทั้งคู่แต่ก็คือตัวทาก็ถ้าไม่ใช่ก็คงต้องไปแต่ก็เราก็ยังรักกันดีเป็นเพื่อนกันดีคุยกันอยู่เรื่อยๆไม่ต้องถามหน้าไหนเราใครพูดแค่นี้ก็น่าจะรู้กันแล้วนะจ๊ะที่รักจ๋าโสดค่ะจบคำจริงทาบอกก็เลยจบไหมก็จบไหมล่ะเพื่อนกันนะก็จริงๆปกติแล้วเราจะเจอแต่ข่าวทาทาเนี่ยมีแฟนแล้วก็แบบเสียอกหักตลอดเลยนะแต่จริงๆต้องบอกว่ารู้จักกับทามานานมากตั้งแต่เด็กๆก็ยังไม่ออกเทปอ่ะเขาจะมีเหมือนเป็นคนผิดหวังเรื่องความรักตลอดเลยอ่ะเฉียบหน่อยไม่เป็นไรด้วยเก่งด้วยไม่เป็นไรไม่เป็นไรไปเล่นหนังฮอลลีวูดเอาจากนู่นเลยเพื่อนเจ้านี้แล้วไม่มีแฟนเบนเขาเป็นสาวเป็นนางแล้วก็ไอ้เรื่องหนังฮอลลีวูดไปเอาแถวไปหาแฟนทางนู้น